หาคมพุทธศักราช2567โดยคณะสงฆ์ตำบลศรีบัวบานโดยอบรมประชาชนประจำตำบลศรีบัวบานนะครับวันนี้ซึ่งได้กราบอนาถนาท่านพระครูมณีวรรณประดิษฐ์เจ้าอาวาสวัดมณีประดิษฐ์ร้องเกอตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมเชียงใหม่จะได้เมตตาเป็นองค์เตติสนาธรรมก่อนที่เราจะทำลายจะเข้าสู่กิจกรรมธรรมสัจจรนั้นในห่วงช่วงเวลานี้ประมาณสัก5 นาที 10 นาทีต่อแต่จากนี้ไปสภาญาติโยมจะร่วมกันนะครับพ่ายหอมทำบุญกุศลบุญที่ถวายแด่หลวงพ่อท่านปฏิการคนทรงโสพนจิตโตวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทำบุญสัตวบาล100 วันและเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด74 ปี28 พรรษานะครับอดีตเจ้าวาดวัดเสาหินได้ถึงเกณฑ์มรณภาพในส่วนของการบำเพ็ญกุศลประชุมเพลิงเลิกทราบสงสารนั้นได้กำหนดไว้ประมาณปลายปี68ประมาณเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวท่านพระมหาเอกพลชุตินทโรท่านเจ้าว่าและก็สหายญาติโยมตามก่อนรวมคณะกรรมการก็จะได้พึ่งสาหารือกันแห่งครั้งหนึ่งในการประกอบพิธีการเลิกสร้างสงสารแต่ในช่วงนี้จนถึงช่วงประชุมเพลิงไทยที่อยากจะร่วมให้หอมในส่วนของการสร้างพระสาแก้ววิมานคำพญานกหัสดีลิงนะครับก็ให้มองกันได้นะครับเด้อมูลค่าก้าก็ประมาณ4,500,000 กว่าบาทวันนี้ถือโอกาสนะครับเริ่มตั้งแต่100 วันนี้ไปจนถึงประมาณปลายเกือบปลายปีพุทธศักราช2568ใครที่มีโอกาสก็มาให้มองกันคนละเล็กละน้อยนะครับก็ต้องหอมบุญหรือในค่ำคืนวันนี้ใครได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมธรรมสัจจรแล้วแบ่งทรัพย์นะครับแบ่งทรัพย์เพื่อเป็นบุญแบ่งบุญเพื่อเป็นบารมีในส่วนของบูชาพระไตรมหาบังสุขุนสุดอาสวยดอกตามกุศลเจตนาที่กองอำนวยการด้านล่างเลยนะครับเด้อป้ายทะเบียนนะครับเด้อรถขอไข่หอหีบ1638เชียงใหม่นะครับขอไข่หอหีบ1638เชียงใหม่เปิดไฟรีทิพย์ไว้นะครับเด้อขอเจ้าของรถโซเฟอร์ไปพิจารณาเดี๋ยวจะได้พากันยุ่งและยุ่งนะครับเพราะว่าน้ำฟ้าใส่ฝนก็โต๊ะขี้เปิ๊บก็หลายวันนี้ขอท่านไปพิจารณาไฟรีโรงพยาบาลนะครับเด้อเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วันนี้ในส่วนของคณะสงฆ์ตำบลศรีบัวบานโดยมีหลวงพ่อท่านพระครูนะครับศิริวรธรรมเจ้าคณะตำบลศรีบัวบานเป็นต้นเป็นประธานเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดวัดพุ่งยาวนะครับได้มอบหมายให้หลวงพ่อท่านพระครูบรรพตธรรมสถาวรอุบาเจ้าแห่งวัดดอยกาจะได้ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีไฟสูงนำไปยังคณะสงฆ์คณะสหาจะได้สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสาปการคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และจะได้เจริญจิตตภาวนาหลังจากนั้นจะได้ฮับศีลและสนับพระธรรมเทศนาตามลำดับไปซึ่งวันนี้ทางคณะสงฆ์ตำบลศรีบัวบานได้จัดเป็นครั้งที่1ในเมืองลำพูนตำบลในเมืองเขต1เขต2วันนี้เป็นครั้งที่5เลยนะครับเด้อตำบลในเมืองเขต1มีจัดที่วัดชัยมงคลตลาดสดการน้ำดอกเขตที่2จัดที่วัดพระพุทธฤาษีวันนี้ทางท่านอาจารย์พระมหาเอกพลขอโคศกเสียงดีมาที่ศรีบัวบานก็เลยตีตัวข้ามบนวันออกนะครับเด้อข้ามสกายวอกมาที่นี่นะครับแม้แต่ว่าวันนี้เอาจิตเอาใจน้องถวายเป็นกตัญญูกตาเภทที่ตาธรรมในหลวงพ่อเคยแล้วก็ได้มาสนองงานแห่งคณะสงฆ์หากว่าลำดับลำดาพิธีการไปประตูประตูประต้องน้ำอาถาอธิบายตลอดจนถึงลำดับลำดาพิธีการคนอ่านก็ได้เขียนคนเขียนก็ได้อ่านโจทย์เอาลายใหม่เอาชื่อสลับสับเปลี่ยนยศตำแหน่งก็ต้องขออภัยเป็นโอ๊ตเป็นบาทปฐมภพต้น
และวันนี้อันมีท่านพระปลัดสุภกรปุญญกรรมโมซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งประธานโดยอบรมประชาชนประจำตำบลสีบัวบานเจ้าอาวาสวัดสีบัวบานนะครับวันนี้ได้เมตตาได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมสัมพันธ์ความสามัคคีคือกับสถาพี่น้องและก็พระสงฆ์สามเณรนะครับวันนี้ในตำบลสีบัวบานนี้จะมีอยู่หนึ่งโมอยู่สิบวัดสี่สำนักสงฆ์ห้าสำนักสงฆ์นะครับสิบวัดโดยเฉพาะก็มีวัดดอนแก้วนะครับวัดเสาหินวัดปันมาวัดทุ่งยาววัดป่าจำปูวัดหนองลมวัดดอยม่อนวัดวัดสีบัวบานวัดดอยกาบวัดจำขี้มดนะครับและสำนักสงฆ์ห้วยทรายขาวสำนักสงฆ์ดอยน้อยสำนักสงฆ์เด่นโต๊ะแต่และสำนักสงฆ์ม่อนฤาษีแล้วก็มีแห่งหนึ่งศูนย์ก็คือศูนย์เยาวชนและปฏิบัติธรรมลำพูนนะครับซึ่งอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลสีบัวบานวันนี้ได้มาพร้อมน้อมใจการนำปาอย่างเจ้าสมณสถามูลสถานะครับจะได้ปฏิบัติธรรมในช่วงการวสานะครับแต่ละที่แต่ละทางแต่ละตำบลนั้นนะครับตามนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุอดีมุนชัยวรมหาวิหารนะครับได้เป็นต้นเป็นประธานครับเคลื่อนนะครับซึ่งจะได้นำธรรมะสู่พี่น้องประชาชนและเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านวัดโรงเรียนโดยงานราชการคือสมาสมาสามัคคีวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนานะครับประธานในพิธีไฟคารวะวันนี้ได้รับเกียรติจากนะครับท่านนัทภริงวีรกิจนะครับปลัดอำเภอเมืองลำพูนได้เป็นต้นเป็นประธานในส่วนของประธานในพิธีไฟคารวะก็ได้เดินทางมาถึงแล้วประธานไฟสมมีหลวงพ่อท่านพระครูบรรพตธรรมถาวรรองเจ้าคณะตำบลศรีบัวบานครูบาเจ้าวัดดอยกาก็เดินทางมาถึงพร้อมด้วยคณะสงฆ์องค์สังฆสมณีเห็นน้อยนะครับแต่แห่งสักการะหนึ่งก็จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจะได้สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเจริญจิตตภาวนานะครับแล้วก็พอสมควรแก่เวลาก็จะได้สมาทานเบญจศีลและก็จะได้สนับพระธรรมเทศนาตามลำดับไปแล้วก็นำเรียนแจ้งคือกับคณะสงฆ์คณะสัทธาในโครงการธรรมสัญจรครั้งที่2จะจัดขึ้นในวันที่7นะครับเด้อวันที่7กันยายน2567ณวัดทุ่งยาวตรงวันเสาร์นะครับเดือนหน้าในวันที่7กันยายน2567ก็จะจัดเวลาเดียวกันนะครับเวลา 19:30 น.ประมาณ 13:30 น.อันนี้ก็แจ้งคือสถาสาธุชนได้อนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพเจ้าสถาโรงทานการกุศลเลยเนอร์ลูกโรงทานนะครับที่ได้เดินทางมาประจำค่ำคืนนี้ก็ต้องขออนุโมทนาด้วยครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้คณะสงฆ์อำเภอเมืองลำพูนนะครับจะได้จัดเพื่อมีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชีพมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชินทราชเจ้าอยู่หัวและพระบรมโอรสาธุวงศ์ประจำเดือนสิงหาคมเวียนมาบรรจบครบรอบนะครับที่วัดทุ่งยาวตำบลศรีบัวบานคณะสงฆ์คณะสถาวัดทุ่งยาววันพรุ่งนี้เวลาประมาณ15:00 น.นะครับเด้อ30 นาทีคณะสงฆ์จะได้เริ่มเดินทางไปที่วัดทุ่งยาวฉะนั้นศรัทธาบ่กินก็นับจำก็ตอนเหมาะช่วงบ่าย2:00 น. 3:00 น.ก็เดินทางไปที่วัดทุ่งยาวให้การถวายการต้อนรับคณะสงฆ์เราและในเวลา16:00 น.นะครับประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชจากหลวงพ่อท่านพระครูไพศาลธรรมนุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนลูกที่10เจ้าวาดวัดประตูปาและก็
ท่านรองเจ้าคณะอำเภอทั้ง3รูปเจ้าคณะตำบลพระสงฆ์สัพพะในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองลำพูนจึงเสวยตำบล170กว่าหอวัดพร้อมที่พักสำนักสงฆ์จะมาพร้อมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเชื่อมงคลที่วัดพุ่งยาวเวลาบ่าย4โมงตรงนะครับอันนี้ก็แจ้งให้กับคณะสงฆ์คณะสภาในนามของศรีบัวบานที่เป็นเจ้าภาพฉะนั้นในพรุ่งนี้คณะสงฆ์เราก็จะได้ไปจัดเตรียมเตรียมสถานที่นะครับถวายงานสนองงานในคณะสงฆ์เราวันนี้ก็คงที่จะเดิมโอกาสกันและเวลาที่จะได้เข้าสู่กิจกรรมธรรมสัจจครั้งที่หนึ่งของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลศรีบัวบานณวัดเสาหินตำบลศรีบัวบานในโอกาสนี้นะครับขอเจ้าหน้าที่ประจำเตียนชนวนได้ยุติเตียนชนวนตั้งมั่นด้านหน้าตู้หูบูชาครับในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาหลวงพ่อธรรมครูบรรพตธรรมถาวรรองเจ้าคณะตำบลศรีบัวบานวัดดอยกาได้เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้านหน้าตู้หูบูชาขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพมีบทและเรียนเชิญเจ้าสมณสถาโมลสถาในพนมมือเนื้อในอาการที่สงบเรียบร้อยI'm not.
ปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆยะติธัมจัตตาริปุริสโยคานิทานปุริสภูคะลาเอสะภะคะวะสัพเพกะเมจโรเปคิริสิขลตะเตจันตะลิเขวิมานเณทิเปลเทจกะเมตะโรนะคะหะเนเขหาวะโทเมเขเตภูมาธาตโยจตุโลกะปะระราชายามะราชาอริยเมตโยโพธิสัตตาวกาทโยอริยสาวกาจะปุถุชนกาลยานาจะสัมมาทิฏฐิเอวะพุทเธปัสสนาธัมเมปัสสนาสังเฆปัสสนาพุทเธสักระวะธัมเมสักระวะสังเฆสักระวะอิโตทานันโตยาวะปะระปะระอิมาสมิสุจักกวะเรสุเทวตายังมุนิวรวจนังสาธโวโนสุรนันโตธัมมสวนกาโลอายัมพะทันตังธัมมสวนกาโลอายัมพะทันตังธัมมสวนกาโลอายัมพะทันตังYeah.
ปุริสายุกานิยันตปุริสาปุการายสัมปทา
พระภิกษุ
ุทรงสามเณรได้พร้อมใจกันตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนธรรมะสู่ประชาชนเพื่อเข้าถึงประชาชนฉะนั้นบรรดาญาติโยมทั้งหลายเวลาฟังน้ำฟังธรรมก็ผู้มีสมาธิในการฟังน้ำฟังธรรมเอาสติปัญญาจากโอเคเปิดไปย้ายแล้วก็ไปดำเนินชีวิตในการชีวิตประจำวันของบรรดาสมาญาติโยมต่อไปเด้อทางการที่อยากจะพบคุณก็มีโอกาสเจริญพรได้เลยครับในโอกาสนี้กับพระธนาท่านพระภูมิมณีวรรณประดิษฐ์เจ้าอาวาสแห่งวัดมณีประดิษฐ์นะครับร้องเกิดตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ตามที่เราติดตามดับยูทูบก็ดีหลายตีนะครับเปิดห้องฉายานำแฝงว่าทูตเจ้าจักซอนะครับเด้อวันนี้ชื่อเสียงกระโดดดังวันนี้จะได้เมตตาฉลองศรัทธาในการนะครับโครงการธรรมสัญจรครั้งที่หนึ่งของคณะสงฆ์ตำบลศรีบัวบานจัดที่วัดเสาหินบ้านขัวแค่ตำบลศรีบัวบานอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนก่อนที่จะได้มีการสดับพระมติสนานนั้นจะได้สมาทานศีลนะครับในโอกาสนี้จะได้จุดเทียนสองธรรมและประเคนผ่านขอศีลขอเจ้าหน้าที่จุดเทียนชนวนเด้อครับในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาท่านพระปลัดสุภกรบุญญากาโมประธานโดยอบรมประชาชนประจำตำบลศรีบัวบานเจ้าอาวาสวัดศรีบัวบานได้เมตตาจุดเทียนสองธรรมขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพนิมนต์และเจริญพรเรียนเชิญสหายญาติโยมได้พนมมือเด้อบัดนี้แสงสว่างทางปัญญาเกิดขึ้นปรุจดังแสงเทียนนำทางส่องสว่างแห่งจิตใจบัดนี้ท่านพระปลัดสุภกรกุญญกาโมประธานโดยอบรมประชาชนประจำตำบลศรีบัวบานได้อธิษฐานจิตจุดเทียนสองธรรมเรียบร้อยสำนักพานขอซึ่งเอ็นจะศีลตั้งห้าข้อนั้นขอเรียนเชิญท่านนัทธปริศวีรกิจปลัดอำเภอเมืองลำพูนได้เป็นตัวแทนของพ่อแม่สังฆาประเคนพานขอศีลในองค์เทพที่ทำมากขอเจริญพรเอ็นเชิญวันนี้ถือว่าเป็นบุญนะครับเด้อวันนี้ปลัดอำเภอเมืองลำพูนได้ให้เกียรติเป็นประธานนะครับได้มาเห็นความเบิกบานแห่งคณะสงฆ์คณะสหาแห่งตำบลศรีบัวบานวันนี้ท่านปลัดนะครับนัทธรินทร์วีรกิจได้ประเคนผ่านขอศีลเรียบร้อยอันดับต่อจากนี้ไปมรรคนายกก็นางอาจารย์จะได้เก่าสมาทานซึ่งเป็นจะสีตั้งห้าข Namo Tassa.
ังหิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังฌานมิรูปิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิรูปิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาสาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาสาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอุสาวาทาเวรมณีมาทิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยัมัชฌะปัมมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยัมัชฌะปัมมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติตัสมาสิลังมิโสทะเยสาธุสาธุสาธุต่อไปจะได้สดับพระธรรมเทศนาเดี๋ยวครับเด้อสัมมาเสติสัม
ันจนาไปไปนาลีนตึกนำวินตัวผู้ข้ามก็ไว้อย่างพระนวโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการกับธรรมพระปริยัติธรรมดวงงามพาเสด็จอันความเกิดแด่พระอุปราชนวินตัวผู้ข้ามบาลีจะได้กล่าวจีทัพแหล่งยำธรรมเตสนาจะตั้งกาอันมีมาแต่ก่อนก่อนตามเจ็บปวดวิรามันดามาเตสนาวันในโอกาสค่ำคืนนี้ลาวาจาและจิตใจกราบพระรัตนตรัยอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ไหว้ที่สาติกราบที่สักการะบูชายิ่งขอถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์ท่านเจ้าประสงค์องค์สามเณรในตำบลสี่บวานทุกวัดทุกวาทุกผู้ทุกตนโดยการนำของหลวงพ่อพระครูสิริวรธรรมเจ้าคณะตำบลพระครูวันพุทธธรรมมหาวรรองเจ้าคณะตำบลพระบรรลักษ์สุภกรปุญญกรรมูประธานบรรพบุรุษประชาชนประจำตำบลและท่านพระมหาเอกพลชุติณโรเจ้าวัดวัดสงินเจริญพรมายังสถาพี่น้องผู้มีจิตใจใฝ่ในบุญกุศลผู้ตั้งมั่นดำรงตนอยู่ในคุณธรรมผู้น้อมนำกายวาจาจิตใจเขานำไกลพระรัตนตรัยทุกท่านโอกาสค่ำคืนนี้ซึ่งตามโอกาสพระมหาสัจจรอันเป็นครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2567โดยโอกาสวันนี้คณะสงฆ์คณะสถานในตำบลสี่บัวบานร่วมกันจัดขึ้นณวัดเสาอินตำบลสี่บัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยในค่ำคืนนี้นิมนต์ตัวเจ้าจังหวัดร้องเกิดอำเภอแม่ริมเป็นผู้แสดงธรรมตนตัวตัวเจ้าก็ได้อ่านอ้างอัญเชิญของพระอัฏฐธรรมกถาอันเป็นพุทธศาสนสุภาษิตแห่งองค์สรีสัพพโยสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เอ่ยเป็นที่เขียนบทข้างต้นเป็นกถาธรรมชื่อว่าธรรมมาลัยโพธิ์โรจน์พี่น้องสัตว์ผู้ฟังถึงทั้งรูปทั้งคนหลายคนก็ยังขาดใจมันได้ทำนามสัญจรทูตเจ้าเยว่าเอาธรรมมาลัยโพธิ์มาที่พี่น้องสนามองค์กรทั้งหลายทำอะไรปกโลกเราจะได้ยินกันก็คืองานศพเกี่ยวว่าพี่น้องสนามถึงพระเจ้าประสงค์ที่นั่งพระเจ้าประสงค์มาเต้นมาคุณดูการทำอะไรปกสนามพี่น้องผมฟังมาผมงานเราขึ้นยกเป็นงานเกี่ยวกับการตายทำอะไรปกโลกท่านเทียบแล้วคงจะเป็นอันดับหนึ่งที่จะถูกเลือกมาเต้นในงานศพเพราะว่าอย่างงานศพทำบุญร้อยวันครบรอบวันตายผีเข้าฝัน12ปีเกี่ยวกับคนตายทำอะไรปวดโลกจะเป็นอันดับแรกที่เราจะขึ้นถึงแล้วถ้าเป็นเปิดมานิมนต์ที่เจ้าเต้นทางงานศพสองวันเอาที่เจ้าคือแรกเขาอย่างเต้นนะตัวเจ้าเนี่ยต้องตอบทำอะไรปวดนะพี่น้องสนามผู้กำลังทำอะไรผลโลกพระเจ้าประสงค์หลายรูปเต้นมาออกจะบ่อยสนามพี่น้องฟังออกจะบ่อยแต่หลายคนคงจะฟัง
ี่น้องทนายความในวันนี้ตัวเจ้าจะทำอะไรผมมาพูดอย่างสุดครับหลายคนตัวเจ้าเคยไปถามคนเข้าตำแหน่งถามว่าอีแม่เคยฟังทำอะไรผมกี่เรื่องก็ตั้งแต่อีแม่ฟังทำอะไรผมต้องหมดประเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่สาวผมเข้าไปฟังความสมกูสมปีหนึ่งแค่สมกับฟังห้าเรื่องคลิปสมกับความคิดเรื่องเพราะไปสมก็ไม่ยินทำอะไรผมวันนี้ก็ดีเปิดคำพูดหักมีตายแต่มาไล่โคตรเนี่ยปีหนึ่งว่ารูปสิบเรื่องสิบปีก็ร้อยเรื่องสามสิบปีก็สามร้อยเรื่องฟังอะไรผมถามว่าฟังทำอะไรผมลูกสามร้อยเรื่องเนี่ยทำมาอะไรผมเพื่อนสอนอะไรอย่างตักบินผมก็จะตอบอย่างได้กระเทียมไหมเปิ้ลสอนเรื่องปีมอนอกุ๊กต่างๆแต่มันที่คือหนังเรื่องนะเอาภาพมาไล่ประโคมีมอนอกุ๊กต่างๆแล้วกันนะครับเรียนรัตนาฟังทำมาไล่ปวดโลกนี่นะเปิ้ลสอนเป็นขั้นที่ทำกำเนิดพระอัฏฐกถาจารย์ตะก่อนเปิ้ลเขียนนิยายทำขึ้นมาแล้วแทรกแฝงขั้นที่ทำตลอดจนถึงเนื้อหาธรรมะทางพระพุทธศาสนาเพื่อเอาฟังแบบนิยายมาลายหมดโลกก็เน้นสอนเรื่องอย่างตาศีลสมาธิปัญญาต้นแท้อย่างไรสักอย่างผู้หนึ่งทำมาลายหมดโลกเป็นนิยายครับตุ้งเจ้าแต่เริ่มบวชมาเดียวนี้จะสามสิบปีมาสามที่มาสามเต้าที่เกิดเต้นทำเมืองมาเต้าที่เกิดอ่านตำนานประเพณีต่างๆพอจะสรุปใจความได้ว่ามีพระมนาเทระที่เป็นพระอรหันต์เจ้านะไปแนวห้อนาะฮุกนะไปแนวสวรรค์นะมีสามตนต้องที่ฟังแต่ตอนที่อ่านมาเนี่ยมีสามตนหนึ่งถ้ามหาโมคคัลลานะคนอินทรีย์อันนี้เป็นนิทานเรื่องพี่น้องเรื่องพี่ยายนะสองพระมาลัยสองตัวนี้เป็นพระอรหันต์ที่อยู่ร่วมยุคกับพระพุทธเจ้าตันหันพระพุทธเจ้าตันฟังธรรมพระพุทธเจ้าตันได้สนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าพระมาลัยพระโมคคัลลานะสองแห่งตนหนึ่งเกิดหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปสองร้อยกว่าปีพูดง่ายๆพระพุทธเจ้าตายไปสองร้อยกว่าปีพระอรหันต์ตัวเนี้ยกำลังเกิดนั้นก็คือพระอุปคุณและสามตัวเนี้ยที่ไปสวรรค์ในพระนรกมีฤทธิ์ถามว่าทุกเจ้ารู้ไหนไหนถ้าเป็นตัวพันธะดาพี่น้องหน้าเขาสรุปง่ายๆพี่น้องธรรมดาทั้งหลายที่สามตนเนี่ยตามนิยายทำอะไรโหดมันจะมีอยู่สองภาพภาพหนึ่งที่เรานิยมฟังกันในงานศพก็คือภาพมาลัยโหรโลกแห่งบูมเรื่องของท่านไม่ยินไปเลยชื่อว่าภาพมาลัยไปสวรรค์ของท่านไม่ยินไปมาเจ็บมันเรื่องไปมรรคแล้วเขาคนก่อนเป็นรัตนาภูมิภาพมาลัยไปกดผีพ่อเราป่ารกถึงภาพมาลัยทรงใส่พ่อเราปีแดงปีแดงฟังพระเจ้าเทศมาในกษัตริย์เป็นอย่างอ้างพ่อเราเป็นอย่างที่กบฏกรรมเครื่องนี้ที่ไหนก็เลยทูลขอพระเจ้าว่าถามสนทนาพระเจ้าแล้วร่วมขอมีแต่กาข้าแดงพระองค์ข้อมูลอันพระศาสดาที่เทศเรื่องสวรรค์เทศเรื่องพ่อเราพระเจ้าบอกว่ามีที่ไหนใครหงาจะชี้ตามเพื่อไปบอกคนเดียวภาพมาลัยกับบุญลาขอไปเกี่ยวพ่อหนุ่มในน้ำบอกว่าเจ้าก็เสด็จไปด้วยดวงอากาศว่าเป็นจะได้ดวงอากาศเท่ารับตาพ่อหนังไทยน้องก็จะเป็นโลกที่น้องปุ๋มว่าไปทำไมแล้วโซดกันกับอยู่ที่ถ้าเป็นโดเรมอนกับไทยแม่ชีโซดรถไฟไปอยู่ที่ไปโพสต์อยู่พ่อหนุ่มยาญวิมานก็เป็นผู้ที่ดูแลพ่อนรกอยู่ภูมิทรัพย์พ่อนรกตัวใดห้ามกรรมยังใดตัวใดไปห้ามโทษยังใดเพื่อกระทำไปอยู่ตั้งตามยุทธ์ตามกรรมอยู่ๆก็มีผู้แปลกปลอมเข้ามาในพ่อนรกเจ้าญวิมานหันใส่เขาที่มันตุ้มเช่าหนุ่มเจ้าอูลุกจากประเทศเขตแดนใดมาลุกไหนมาถ้าอะไรก็ว่าเอาลุกจากจุงภูปิดเมืองบนมาไม่ได้อย่าง
มีกรรมผ่านธนาภักไข้โกรธหูสัตว์ว่าระบบมีอยู่หลายโกรธหลายแสนมีน้องสักการถ้าอะไรไข้ไปถังพ่อนพกแล้วก็บอกว่าข้าลูกยมูผู้หญิงบางคนนะมีใจไข้มาผ่านเนี่ยพ่อนพกเป็นยังไงพี่น้องท่านอาจารย์หลายหลายคนฟังพระเจ้าพูดกระทั่งจะลืมใจคนใหญ่ใหญ่เขาโอ้ก็คนทั้งสองพันคนดีนะแต่พยายามเองสู้คนไทยไม่สนตัวย่อเป็นเด็กทำมีคนเข้ามาถามพระเจ้าบวชมาแล้วบวชเรียนมา8ปีเป็นตัวเจ้า30ปีแล้ว30ปีแล้วโอ้ผมคนมันแค่เหมือนว่าคุย40ปีแล้วบวชมาอย่างนี้ทุกเจ้าโยกนักธรรมหยั่งโยกนักธรรมเองปริญญาโยกก่อโยกกลับโยกปริญญาหยั่งนะโยกปริญญาโทโยกกี่ใบแล้วกี่ใบมันลองคานะครับต้องทำนะโยกเป็นสาวไปหมดเลยครับก็ยังมาโจ๊กนะทายเอกสารในยังมีสาวถามว่าน้องโหแล้วผู้เช่าโจ๊กนั่งยังไงเหลือหูนะครับหูหายวันนี้นะอีแม่ก็ถามสัญญาถามว่าเด็กนั่งดูต่อใครอย่างต่ออีแม่ก็ถามว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนถ้าผมควรจะตอบอย่างไรผมยังเคยตายทั้งตัวเลยมาย้อนหน่อยแม่แล้วแม่ไปส่งศพผู้เช่าไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวละกันคนใช่นะพุทธเจ้าที่แน่เขาบอกว่าคนเราตายแล้วจะไปอยู่สวรรค์ไปพ่อนาโบเอ้ยพ่อนาโบเขาบอกเคยหันสวรรค์เคยไปกับเพื่อนที่ตอบให้โอ้ยพี่น้องแสดงเที่ยวกับใครเก่งสู้คนเราได้สักอย่างพ่อนาโบเคยหันสวรรค์เคยไปนะแต่เต้นได้หรอกเที่ยวบอกเราแดกพ่อไปแล้วโอ้ยพ่อไปยังพ่อเงาพ่อยังอยู่พ่อนาโบก็มันไปเมื่อไหร่พอตามเข้ามาจากวัดที่รู้ข้างถนนที่จะเข้าที่เวิร์กที่โกงอย่างทางเขาบอกนะโอ้ก็เมืองหันที่ไหนตัวบอกเคยไปเขาเกิดแต่เต้กูไอ้เก่งสู้คนได้สักอย่างมาลุกเขาเนี่ยหัวหงอยกันหรอกแต่โอ้ระโมสังโฆทุกเจ้าโคตรเป็นสามสี่สิบปีทำผู้ที่ดำหนังทุกสักอย่างก็ไปจะไปรู้ว่าผู้เคยตายเพื่อผู้ที่ร้องตายพ่ออยู่ในพื้นพี่น้องตระหนักเชื่อคนเราเนี่ยนะพ่อลุกตัวเคยหันสวรรค์มันเคยไปแต่เต้นใต้ก้อนเขาเล่าผมอาสื่อกันมาไล่แม่เคยหันกับสวรรค์เคยหันพระองค์หันก้าหันที่ไหนในนิหารก็ถึงหันพ่อที่แม่มาแล้วจากพระเจ้าพอภาพสวรรค์นั่นกับวิมานหลังบริสประเด็นเมฆลอยฟูฟุ่นพิเตลพุทธิโรห้าท้ายโอบโยบุตรเกศโยเขาบอกว่าพระเจ้าอยู่สองคนพอมอดระหงมันฉับพ่อหาแก่ก็เป็นอย่างโคตรเป็นร้อยตัวโคตรส่งแม่เขาหลวงเนี่ยมาทางไทยหลังพระเจ้าฟันโมโหก็หลายโมโหก็ยุ่งต้นเดียวต้นเดียวคนเป็นร้อยก็ขึ้นก็ลงเฮ้ยแม่ตายนานมากวะนี่เป็นสี่ความอย่างนี้สักครั้งพี่น้องท่านเราผู้วางมันตายมโหสถวันถ้าอะไรไปแอวไปถามอาจารย์ยมิบาลไปถามลูกในมายี่เรามีใครมาหันผีมโหเจ้าก็ไปหันใส่มโหบางตัวมัวเป็นคนตัวเป็นมาบางต้นที่หูล้นขึ้นต้นนิ้วต้นเหนียวไม่มีหนามหนามเหนียวไปซอกขึ้นอยู่พอกองล้นขึ้นหนามก็จะสองหลงอยู่พอกองคอยล้มหนามก็จะตั้งขึ้นหูต้นนี้อัตโนมัติจมพุทธจมแม่ในหม้อขาวน้ำเดือดโดนต้มตุ๋นแล้วเดือดกับกระดูกเฮ้ยก็เป็นตัวยังเก่าอีกน้ำใช้กับหมูอย่างกี่ร้อยกี่พันปีกี่พันปีแค่ไหนภาพอะไรก็เลยไปถามว่าสู่ขอไปห้ามตุ้งห้ามโตอย่างพลังเหลือสู่ขอไปมีเวรมีกรรมอย่างพลังเหลือมาอยู่ห้องเราภาพอะไรไม่ถามสัตว์เราหลายห้องเราก็เลยตอบว่าข้าแต่ท่านอะไรเป็นเจ้าอีข้าพระเจ้ามาโต๊ะตุ้งโต๊ะอยู่ในห้องเองแต่ข้อขาทำเป็นห้าประการบอกมีสี่ห้าเริ่มฆ่าสัตว์สองลักทรัพย์สามประพฤติผิดในกรรมสี่พุทธเจ้าเสียคำหยาบเขาเจอห้าเศษสิ่งเศษห้าเศษสิ่งเศษติดการทำบาปทำกรรมเราเนี่ยเขาก็ต้องลงมาทักเวรทักกรรมมีเราสดาข้ามอะไรฟังเออถ้าจะช่วยสุขได้อยู่เนอะช่วยได้อยู่ผ่อนน้ำก็เป็นเบาก็ได้ไปที่ทำโต๊ะมาหลายร้อยหลายพันปีหลายพันจักรข้าจะย่างสุขของโต๊ะต้นโต๊ะเนี่ยใครที่มาห้ามโต้ใหม่ๆจะขึ้นเหลืองเกินเพี้ยวจาก500จากหรือ250จากมันท่านจะเป็นเบาตุ้มโต้สุขภาพไว้ได้อยู่ครับ
เว้นแต่โปรดได้ข้อมูลกับทำเวร5ประการนี่รู้ถ้ามาลัยบอกว่าข้าจะช่วยสุขได้ผู้ตรวจผู้ตรวจที่เป็นมีเป็นเวรนะจะโปรดสุขได้เพราะเว้นแต่คนกับทำเวร5ประการข้าเป็นโปรดได้ผู้ทำเวร5ประการที่ทำกรรมความด่างบาปหน้ายังไม่หนักข้าโปรดจะมาได้เอารอไว้ข้าพระศรีอริยเมตไตรจะมาทันรับผ่ายโปรดข้าไปรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาโปรดสุขเด้อคนที่ทำเวร5ประการพี่น้องเนี่ยพ่อฟังเด้อคนที่กระทำเวร5ประการที่พอได้พุทธพอได้เกิดต้องรอพระศรีอานมาโปรดมี5กลุ่มนะครับ1มาตุฆาตฆ่าแม่2วิตุฆาตฆ่าพ่อ3อรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์4โลหิตุปาทำร้ายพระพุทธเจ้าบาดเจ็บตั้งแต่เลือดติ่งยิ้มขึ้นไป5สังฆเวททำเมื่อสังฆส่งแดนจากกัน5ประการฆ่าแม่ฆ่าพ่อตำรวจวัดพระบรมไม่ยินแต่ตั้งใจมันออกข่าวบ่อยวันนี้คืนนี้ข่าวฆ่าแม่วันนี้คืนนี้กับลูกพอเรามีฆ่าพ่อมูฆ่าแม่ฆ่าพ่อเนี่ยตกพ่อเราพ่อพอได้คนได้เกิดรอพระศรีอานมาโปรดอย่างเดียวถ้ามาไล่โปรดถึงใดคนฆ่าพระอรหันต์สดาเป็นข้อที่สามปัจจุบันพระอรหันต์มีไหนก็มีไหนห้องต่อมาได้ในสมัยพระเจ้านี้เคยมีคนฆ่าพระอรหันต์ทางพระเดินมีนบาทเนื่องว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองเนื่องว่าเป็นผู้ที่พอจะมั่งมีมั่งกล่าวว่าแบบปล้นเอาอาหารการกินหรือฆ่าคนตายเมื่อพบเห็นพระอรหันต์มูลนิธิตกพ่อหลวงปู่เดียวกันข้อสี่โลหิตตบาททำร้ายพระเจ้าข้อที่สี่นะมีคนตกพ่อหลวงแน่นอนที่พอจะรู้ก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นลูกพี่ลูกน้องพระเจ้านะมาบวชอยู่แต่พระเจ้าอิจฉาพระเจ้าบอกโอ้พระศีลธรรมยังมีการบนกราบบนไหว้เข้าไปยังมาไหว้บอกถ้าพระเจ้าตายเนี่ยคนคนจะต้องมาไหว้เขาคนโลกเขาวางแผนยู่หินพ้นผ่านบนรอยกิ้งลงมาจะไปหินแป้งกระปุกเศษมันหินพุ่งมาแสดงสติพระเจ้าเลื่อนหินหิมทำเลือดติดพุทธเจ้ายิ้มพระโลหิตห่อเลือดยิ้มพระเทวทัตลงมาลงไปส่วนข้อที่5ข้อสุดท้ายพี่น้องหลายคนคิดว่าสังฆเพศสังฆเพศสังฆแปลว่าหมู่เพศท่ามาจากคำว่ามายินดังแตกพี่น้องสถานสังฆเพศคำว่าสงแตกกันกันหลายคนเข้าใจว่าเนี่ยพุทธเจ้าผิดเหมือนกันเอาคนสีว่านี่ไปยิ้มวัดนั้นยิ้มวัดนี้ไปยิ้มวัดนี้มาดูวัดนั้นอีกนะทำให้ทุกเจ้าวัดใกล้รูปวัดเหนือวัดเหนือรูปวัดใกล้รูปขอขอดูเจ้าละมุนอันนี้คือการนั่งสวดแต่งแต่งกันพี่น้องเป็นความเข้าใจที่ถูกแค่ตัวเดียวคำว่าสังฆเพศพี่น้องหมายถึงทำให้คนบอกว่าจะที่ไหนกันตามแต่งจากกันก็รวมกลุ่มกันจะดีสวดเจ้าบ้านมาเท่าไหร่น้องรวมกลุ่มกันเป็นอสอออตอยังตาผู้สูงอายุกลุ่มลุงสาวเปิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนสามัคคีมีกำลังร่างอย่างต่างๆในหมู่บ้านในตำบลมีคนไปยุคเพื่อนแตกความสามัคคีกันเพราะว่าจากในบ้านในวัดในกลุ่มชุมนุมในกันต่างเปิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันจะดีไปยุคเพื่อนแตกกันอันนี้ก็ร้องสังฆเพศเพราะว่าจะเป็นคนบ้านเพราะว่าจะเป็นคนวัดเปิดรวมกลุ่มก้อนกันแล้วไปย่างเพื่อนแตกกันกรณีเนี้ยพระองค์สังฆเพศพระองค์ก็ทรงประทานเป็นตัวสดาพี่น้องทั้งคนแต่งโดยความแต่งความสมัครใจพี่น้องสดาผู้คนต่างๆแห่งในยามเนี้ยถ้ามาลายคนไปรอก็สี่อันครับพี่น้องสดาผู้ความต่างหลายหลายคนคงจะเคยไปเคยได้ยินหลายที่อาจจะเคยได้ยินพิธีกรเปิดประกาศเวลาทำบุญทำอะไรอย่างขอไหว้ศาสตร์เทวพุทธเทวดาพอสิบหกจันฟ้าสิบห้าจันดินเนี่ยใครเคยได้ยินบ้างเว้นเชื่อมาถึงพระเจ้าหลวงนี่ไทยพี่น้องสักการะหน่อยไทยก็ได้ยินนะไปถามสิบหกจันฟ้ามีอย่างบ้างสิบห้าจันดินมีอย่างบ้างเดินถามพี่น้องสักการะฟังเถอะพระเจ้าออกมาพูดนี่มันจะมาพูดเป็นเรื่องอีกนะถามว่าอยากพระเจ้าประสบที่นี่หรือไม่เนี่ยต้องการทำเองเนี่ยจะรู้ดีถ้ามาพูดนี่ชอการมาพระจอดพี่น้องสัตว์ได้ไหมก็จะบอกละเอียด
อายังเป็นอายังสวรรค์จริงๆเนี่ยพี่น้องฟังหนึ่งตามตำราพุทธศาสนามีแค่6ชั้นสวรรค์ในนามพระพุทธศาสนาตามตำราพุทธศาสนามีแค่6ชั้นสูงกว่าสวรรค์นี้ก็มีก็น้องชั้นลงมี18ชั้นสูงสุดเรียกอากาศนิพพานสวรรค์6ชั้นพี่น้องสแกนหน่อยมีชั้นอย่างพ่อ1จตุมหาราชิกา2ดุสิต3ยามา4ดับเบิ้ล5นิมานรณี6ปรินิพพานสวรรค์สวรรค์6ชั้นก็มีชื่อหมดแล้วสวรรค์6ชั้นพี่น้องสแกนหลายชั้นที่สูงกว่าพวกเมื่อมนุษย์ขึ้นไปในชั้นแรกก็น้องชั้นจตุมหาราชิกาชั้นนี้หลายคนตึกก็ลืมตายเพราะตึกของก็มีที่ไหนพี่น้องฟังเถอะสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเวลาจะมีบอยหลวงจะมีขึ้นงานใหม่จะมีทำบุญมากเฮามักจะเชิญปู่จ่ามาขึ้นเตาทั้งสี่ใครเคยได้ยินของเตาทั้งสี่เวลามีงานมีการจะเชิญปู่จ่ามาขึ้นเตาทั้งสี่เตาทั้งสี่นะพี่น้องสัญญาจะว่าแปลสตวงโง่งานเตาหม้อเขาเลือกคนเลือกคนจริงสตวงโง่งานนั้นถูกต้องสัญญาพี่น้องก็จะมีอยู่อันหนึ่งบางกระบี่อันนั้นเป็นปู่จ่าพระบารมีชนิดแถมสี่อันบางสี่ทิศเสมอแถมอันนึงบางโอรสุดเป็นปูชาพระอินทร์ซึ่งเป็นใหญ่บนโบสถ์สวรรค์นายกรัฐมนตรีสวรรค์นะครับดูแลสวรรค์ทุกองค์จำพี่น้องสดาจะต้องมาและจิตกาขึ้นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเนี่ยปูชาตามทั้งสี่คือเทวราชที่ดูแลโลกมนุษย์ทั้งสี่ทิศทิศตะวันออกจังหวัดท้าวเวสสุวรรณเป็นใหญ่ในหมู่ย่าหลายคนเคยได้ยินชื่อท้าวเวสสุวรรณถึงเป็นใหญ่ในหมู่ย่าดูแลโลกของรูปธรรมทิศตะวันตกทางทิศตะวันตกหมู่ทิศตะวันตกชื่อว่าท้าวธรัตน์ธรัตน์รุ่นก็คือท้าวที่ดูแลเป็นใหญ่ในหมู่คนทันหรือนักบุญฟรีสวรรค์ทิศเหนือทิศใต้พี่น้องก็คือท้าววิรุฬปักดูแลทางทิศทิศเหนือท่านจะบอกทิศนั้นเป็นใหญ่ในหมู่คนเท้าทางทิศใต้ที่วัดเท้าที่รูปหกท่านจะออกนิดหนึ่งแม่นบอกไอ้ที่เหนือตรงไหนเวสสุวรรณอยู่ที่เหนือครับเวสสุวรรณกูเวนอันเดียวกันอย่างที่ท่านเหนือเออในบุรุษีหน้าต้องมีบุรุษอยู่เนี่ยทำปีใหม่เราท่านจะจำปีนั้นหรอแล้วพอเท้าที่รูปหกเป็นยังไงบุญมันยังหน้าสี่ทิศสดาเป็นรองชั่วจะต้องมาหาอะไรที่กันท่านบอกสูงขึ้นไปขึ้นสวรรค์ในโมกชันสูงกว่าโมกสวรรค์โมกชันคือพรหม18ชั้นไอ้ที่บอกสูงโมกสิบฟ้าสิบห้าจะมีกี่เชือกแล้วบางคนถามผมว่าแล้วโมกเรามีกี่ที่พี่น้องพอถ้าไปถามที่ไหนไปก็ดูไปอ่านทำอะไรโผล่โลกนะเจ้าก็ไปสู่แดนนรกแปดแห่งพ่อเรามีแบบอยู่ธรรมดาพี่น้องเจ้าก็ไปสู่แดนนรกแปดแห่งอันเก่าวิบากตกแต่งเมื่อเป็นมีต้นว่าพิตรณีม่อนใหญ่ลงหักบุญีใจโมดีอุปสุตตนรกมีของเพียรสังคตนรกเป้ปุตตัวตายแล้วพิมพ์มาเป็นตัวดังเก่าในพิธีกรหนึ่งให้หัวองค์พ่อหลวงมีชื่อของพระอาจารย์ทำอะไรบนโลกมีแปดขุนสดาพี่น้องแล้วผีเพศทั้งหลายมันเรียกว่าฝากกรรมว่ามาลายโอ้มาลายเอ้ยข้ามานั่งปราบข้ามกายยักษ์ย้อนมามีสีมามีธรรมขอฝากทำไปบอกพี่น้องเมืองมนุษย์กับเริ่มตั้งแรกแต่นี้ไปไปหน้าขอจะได้ความมากให้สี่ในคำสี่ห้าเดินหนึ่งบาทหน้าที่บาทอย่างอ้อมหน้าแห่งการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ขอเพื่อนวินในการอย่างนี้พี่น้องสดาสี่ห้าข้อในหนังฟังตรงเปิดเรื่องม้วนเว้นไม่ใช่ห้ามเว้นบางคนก็จำเป็นสดาพี่น้องการพิสี่นี่นะพี่น้องฟังตรงมันเหมือนกับมีกฎหมายการพิจารณาหมายนี่นะเพื่อจะมองเจตนาบางคนทำผิดโดยบ่มีเจตนาถ้าเป็นบางอย่างก็ต้องมีโทษนะเพราะบ่มีเจตนานำเจตนาที่ทำผิดเมื่อการฆ่าสัตว์ยุงก็อะไรอย่างเอามือไปแตะใส่อย่างคันๆก็บอกว่าโอ้โหแต่แต่งมาลืมไปแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจบ่มีเจตนาบางคนตึงเจตนาตึงไตรตรองสัตว์พี่น้องยุงปีนมาแล้วต่อมันมันก็ต่อยุงก็ตกแก้วหรือเปล่า
ต่ครับอาหารติดนี่เจ้าอย่างนี้เกี่ยวกับนานและไตรองพี่น้องสดาผู้ฟังทั้งหลายบางข้อเนี่ยก็ต้องมองเจตนาบางคนจะเป็นต้องหูอักรับจำพอร้องเปิ้ลยักขินยังไงไปพอวิธีการของเปิ้ลมาฝึกมาปรือส่วนเก่าสี่ข้อสามบางคนห้ามหูห้ามตาก็ได้ก็อย่างว่าคนเราพอห้ามตาห้ามหูก็ได้เกิดกิเลสเติมตันหาเกิดความอิจฉาขึ้นมาโอ้พอเมียเปิ้ลงามไปงามหมดพอเมียฮะโอ้ยแก่นตาจะเป็นคนแนวผมกล้าคออย่างมากครับแข็งโม่คนคุณโอ้คุณคุณโอ้ยามทุกวันเอาเป็นไม่ยิ่งอาหารก็ย้ายอื่นรอเขาบัวพี่เป็นไล่บัวก็นั่งจะค้ำรอเขาบัวรู้ระพรวัดมาเข้าล่องมาคาดว่ามาใส่ใจมาละบัวทุกข้าวที่มันได้ยินมาถึงบัวมันต้องเป็นอะไรมุสาเป็นลักษณะพี่น้องข้อสี่บางเตื้อก็มีมุสาเป็นบริสุทธิ์พี่น้องเคยได้ยินกับมุสาบริสุทธิ์มุสาบริสุทธิ์เคยได้ยินคือจุบแบบเจตนาดีเวลาคนก็สบายไปหาหมอหมอก็ตรวจอาการโอ้บ่ไหวแล้วสภาพเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตายแน่นอนหมอก็จะพูดจุบไปว่าไหนโอ้สุขภาพอ่อนแอพักผ่อนน้อยน้อยหมอจะยาบำรุงเรื่องกินยาและกินข้าวตามเวลาและกินข้าวนั่งกินน้ำนั่งทำสภาพที่ใจก็ดีอาการก็จะดีขึ้นแต่สภาพมันป่วยแต่หมอก็อย่าพูดกำลังใจเอานั่นคือการจุบแต่การจุบของหมอนั่นคือจุบเพราะเจตนาดีจุบเพราะการทัศน์ความเพื่อสุขภาพทัศนาไปน้องการจุบบางอย่างเพื่อชีวิตคนอื่นรอดเราได้ถือว่าเป็นความดีเมื่อยิงไล่ฆ่ากับมาหน้าปั๊มเขาเห็นสมรสมาในวัดเสาหินเอายืนประตูวัดผ่านใส่ไอ้น้ำร่นกายน่าเอาไปมอบหลังที่หามุดไอ้คนเก่าอื่นไปพ่นมามาถามไอ้ท่านก็ผมก็ยิงมาให้หามามามอบที่ไหนครับถ้าเกิดมาบอกมันมอบหลังที่หามถ้าเกิดมอบป่านักใจกับมันไหมแต่ถ้าเกิดโดนยุบไปว่าโอ้ประมาณไหนเริ่มเพราะหามันร่นไปตั้งไล่เพราะนั้นทำให้ชีวิตคนที่จะโดนฆ่าแล้วมอบกรณีอย่างนี้สตาร์ไปน้องกรองผู้สาวบริสุทธิ์เว้นจากการพูดเท็จสุราสนาพี่น้องข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญพี่น้องสนาบางคนจำเป็นนะเช่นยาบางชนิดมันจะมีแอลกอฮอล์ผสมยาแค่ไอพี่น้องพอหนึ่งยาบางชนิดมันจะบอกมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทั้งม่วงบางคนกินยาสมุนไพรมันมีส่วนผสมของสารเสพติดบางชนิดจำเป็นต้องผสมในยากินก็เป็นยาสนาพี่น้องจะไม่ให้กินแล้วจนเมาหูหักแตกหักแตกแล้วมันย่อยนะกินเป็นยาเนี่ยมันมีส่วนผสมของยายาสมุนไพรบางชนิดยาดองบางชนิดกรณีกินก็เป็นยาเล็กๆน้อยๆอย่างมันก็ไม่ใช่กินก็เป็นความผิดต่อจารานี้เนาะดังนั้นถ้ามาไล่ฟังโอ้ในการถ้าจะไปบอกหูฟองยำน้ำตอกตูดเนี่ยเพิ่งเขาได้กินตูยำหมูเพียงเพื่อเขาได้วันกินมันตาลองแสดงการกินการตาบางคนก็ไม่ได้ดูนะใครเคยฟังทำอะไรมาจุมาฟังทำมหาเวสสันดรจะลบบอกทำเวสสันดรจะลบกับตู้จบสนาพี่น้องกับตู้จบนะคนอื่นหนึ่งชาติก่อนของแต่ละคนใครฟังทำแต่ละบุคคลเมืองก็จะแทรกจะแฝงท่าทีทำบางเพื่อของท่านตั้งใจฟังก็จะได้ท่าทีทำนะผู้พามูชกกับตู้จบสนาพี่น้องก่อนที่มันจะมาเกิดเป็นภูเขาภูโชคไปนั้นมันก็เกิดเป็นพรามคนหนึ่งชาติก่อนนั่นไงพี่น้องฟังมันจะทำบาปทำบุญอยู่ในนิ้วมือกับมันก่อนที่จะเกิดมาเป็นพรามภูโชคนั้นมันก็เป็นพรามอยู่คนหนึ่งมีฤาษีมาเดินขอเข้าผู้อาเจ้าสรุปมาเดินขอเข้าก่อนนะมันก็เอิ้นบอกเมียมันก็สูงนี่มูลสีเนี่ยมาขอเข้าเนี่ยซ่อเข้าซ่อน้ำมันกินเนื้อแล้วมันก็เตลแหวกโผล่ไปตกไปป่ามาเป็นอย่างที่ว่าอากินของมันไปมันไม่ได้ใส่บาตรมันได้ทำบุญก็เป็นสีตัวนั้นสักครับฝ่ายเมียมันโอ้เกิดชมชื่นยินดีปีติซ่อออกกินเพราะว่ามันคือมูลสีนั่นเองเข้า
ถวายไปบุญบาปที่ทำคำนั้นเกิดแม่ญาติขึ้นเรียกว่าเป็นธรรมชุมชนมีความศักดิ์สิทธิ์ปู่พาครูทุกเป็นเหมียวทราบแก่ศาสนาไม่ต้องเป็นขอทานแต่มีคำพูดคำจาที่คนเชื่อจนสามารถขอทองได้เป็นร้อยกระหังพนักแต่ใช้มาได้ก็ยังกรรมเก่าบุญเก่าคือไปพูดอย่างไรเชื่อเพราะบุญเก่าที่มันทำคืออย่างเอิ้นบอกบุญเจ้าบ้านมันเรียกกับคำพูดเรียกกับซ่อของกินเพราะว่าเมื่อกวนเจ้าฤาษีตัวนี้กำเริบแต่มันไม่ทำเท่ากันมันเลยทำให้เกิดมันยากหนึ่งมันก็สามารถจะบริโภคจะใช้บุญเก่ามันได้เวลามีงานอย่างกระดาษถ้าตามไปน้องมันจะมีคนฤาษีจะพูดผมว่าที่ไหนสนามเราก็จะมีคนอยู่สี่จังหวัดสมมติอะไรตัวสมมติบ้านเราเนี่ยสี่จังหวัดดูเขาเปิดวีรามาสัญจรแต่โฟนเราเปิดยักษ์ที่วัดเสาหินนี่มันจะมีคนสี่จังหวัดครับจังหวัดนี้หนึ่งไปช่วยกันให้กับน้องเรื่องสุขเขางานในตำบลเขามีว่าเจ้าประสงค์สนามต่างบ้านจังจอกกับบ้านทั้งหลายเนอะมันบอกคือเปิดมองก็มันบอกองค์จะทำเปิดมาคือบ้านวันนั้นคนจะบอกเนี่ยสตาร์ไปน้องได้บุญเกิดอยู่ได้บุญเกิดอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์บุญเนี่ยบุญจะได้บอกบุญคนอื่นแต่เกิดที่มาได้ก็อย่างพ่อตัวเขาได้ลงมือทำได้ตัวเขาได้ลงมือทำได้ตัวเองคนจะพูดที่สองมีน้ำมันสัญจรกันคุยไปมองคนเดียวคุณหลวงบอกไหมขันหม้อนี้ปากหม้อจีนะลักมาตานคนเดียวใส่ซองมองตู้เจ้าคนเดียวซึ่งบอกพี่ของเราคุณมาบอกไหมคนจะพวกนี้ก็ได้บุญเกิดเดียวคือบุญจากการลงมือทำแต่ไม่ได้จับได้ชวนบอกคุณคนจะพวกที่สามถามว่าสัญจรเนี่ยหม้ออ๋อสัญจรผู้บีบตาผู้บีบพอต้นเงินหรือเปลี่ยนจับเงินวินัยโมโหหวานจับเกือบไปไปเมื่อวันไปไปแน่เลยนะตัวเขาบอกทำยังพอยังห้าคนอื่นมือทำเนี่ยคนอย่างพวกแม่สตาร์เป็นเราให้บาปร้อยเปอร์เซ็นต์พอได้บุญตัวเขาบอกทำแล้วห้าคนอื่นมือทำคนที่ได้บุญเต็มที่คือคนอย่างพวกอีสี่สตาร์เป็นเราตัวเขาทำไม่ยอมพอจวนคนอื่นมือทำบุญถึงเขามีน้ำมันสัญจรเลิกไปเยอะกันให้กันมองเลิกข้ามเงินคนนั่งข้าจะมองสาวคนนั่งที่เหลือจะไปเก็บซื้อเข้าซื้อน้ำมาพูดไอ้นี่ก็ไปช่วยกันเริ่มบางทีสตาร์ก็ไปช่วยคนอุตสาห์เริ่มเช่นเก้าอี้ก็ได้ฝนโต้งในเกิดก่อนการเล่นการอย่างนั้นเหมือนไฟไทยบอกว่ามีมามีเองไปช่วยคนเช่นตามเช่นโต้งก็ได้รู้แล้วด้วยล้ำย้อนไทยก็มีกำลังแบ่งกองกินแบ่งก้อนผงไปแยกคนบ้านแบ่งโฮมทางหัวข้าพอมีเงินเนี่ยจะพอมีเวลาข้าจะไปมองไปนั่งกับเล่นอย่างเริ่มผู้คนมีส่วนร่วมผมว่าจะมาจะแห่งสติปัญญาทำต้นทรัพย์สินสิ่งของก็ช่วยกันคนเล็กคนน้อยหรือว่ามีส่วนช่วยกันทำบุญคนบอกบุญก็ได้บุญคนทำบุญก็ได้บุญสตาร์ไปน้องก็หนึ่งนี้กระดิ่งสามัคคีมาป่าสามัคคีเวลามีกระดิ่งมีมาป่าสามัคคีก็มีการบอกบุญกันนะเปิดอยู่ห้องนักห้องน้อยเรื่องของคนเปิดอยู่ห้องปากของปากเรื่องของคนเปิดอยู่ห้องนักของห้องกลัวห้องกลัวเรื่องของคนเปิดอยู่ห้องสมัครก็แล้วแต่คนเพราะเราหรือว่าเราบอกบุญกันแล้วเขาได้บุญคนบอกบุญกันถ้าอะไรโม้กับอะไรเนี่ยเออข้าจะไปมองว่าฝูงดาวเมืองเนี่ยเพื่อเขาจะได้ประมาณมันกินมันตามเนี่ยวันศีลวันธรรมวันพระสิบสองปีเดือนที่ปีใหม่มันกินมันตามนำบุญไปหาญาติองค์สามพี่น้องสู่เขาท่านอยู่ในหม้อนรกเพื่อเขาได้พ้นจากหม้อนรกยกขึ้นสู่สวรรค์พี่น้องสนามอุปนัตถะยังว่านักการกินการตามคนบางคนยึดติดใช่มั้ยที่แบ่งสนามไปลงอีกเชื่อว่าพี่น้องสนามบ้านหลักปูนตำบลสี่บัวบานมันจะต้องมีใส่บาตรพระเจ้าเข้ากับเจ้ายิ่งนักลายคนยังปฏิบัติอยู่นะตื่นเช้าขึ้นมาอดให้เข้าเรียบร้อยเนี่ยกินเรียบร้อยไปใจการเรียบร้อยอย่างพอดีเขาจะเป็นเข้าน้อยหนึ่งใส่ยิ่งนักแค่บวยโฮมจะเดินใส่ไหวก้องเข้าอย่างบวยน้ำอย่างออกก็หนุนจับให้ครับใส่บาตรพระพุทธรูปบนหิ้งพระก้นกินก็กินชันก็ชันผมว่าแต่เราใส่ก็อย่างเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้ากินก็กินต้องเจียมหัน
ก็ยินดีน้องเที่ยวมูฟแต่ใส่เป็นผู้นำโพชาใส่บาตรพระคนนี้เนี่ยร้อนก็จะลงมาใส่บาตรพระเนที่เดินมีนบาตรต่างข้างกันเนรมาสามตนกับเนี่ยมหาสามทุกเข้าสามโมงยิ้มรอดสามติ่งเยี่ยมไปทุกวันทุกเช้าเนรมาสามตนวันนี้คือมีเนรมานั่งเกินของที่ใส่บาตรพูดเดินมาสามตนวันนี้มาแน่ถึงว่าจะได้ทอดประตูใส่บาตรสามตัวเปิดที่น้อยวันนี้พุทธเจ้ามาแน่ตัวนึกว่าขอทอดประตูแน่สองตัวนี้ขึ้นบ้านไปสดาไปน้องสักตาโบอินพักแต่เจ้าใส่เข้าบาทพุทธเจ้าสังเกตตอนนี้มาสังเกตเข้าโบงของผมให้เมินหายแค่โบก็หายไปพ่อน้ำพ่อหนุ่มต่างหากเอ๊ะพ่อพุทธลูกนี่อยู่มากี่ปูมาเนี่ยบอกเนี่ยบุตรเกิดมาเป็นคนก็เคยหันพ่อพุทธลูกที่เข้ากับเรื่องมีใหญ่ไข่หันต้องแห่งวันหนึ่งผลให้เข้าเรียบร้อยแกมาหาเรียบร้อยใส่บาตรพระเจ้าบนยิ่งไปมอบสมบูรณ์หูสมบูรณ์ให้หันผู้นั้นลงที่เข้าเกิดมาเคยหันตกเกิดเนรมาวีระบาดอยู่หน้าบ้านเกิดโอ้ยมาผู้เข้าไปทำหน้าขอเจ้าขอทันแต่แต่ตันให้หันผู้นั้นลงที่เข้าไปยืนสอบของผู้มาดูซักกรรมหนึ่งสดาไปเราหนุ่มโดดบนยิ่งพักกับเข้ากับบาดูกับเข้าหลงร่วมเป็นติ่งเป็นติ่งโคตรคือหนูหนูมริสุของผมจำบาทจำกับคนสบายกับเจ้าคนนี้ป้ากับมานั่งเข้ากับเจ้าคนนี้ไปกินก้อนผู้หุ่ยหอมห้องกับสมองโต๊ะแผ่นวันสันดาเป็นน้องเตี้ยมหาใส่บาทกับเจ้าคนนี้เรียบร้อยเป็นอาหารพิเศษผสมแลนเดย์เนี่ยน้อยที่ดีเบอร์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 ยิ่งมากเรียบร้อยแล้วขอเอาแลนเดย์ผสมเข้าผสมขนมยัดผสมบาทดูเห็นว่ายังไม่เท่าไหร่ไปใส่บาทกับเจ้าคนนี้เรียบร้อยไปห้องสองปองหนูสตาร์เมนองโตขึ้นมาขิงก้าวขนมก้าวเข้าโลกตายเป็นกองเป็นกองโอ้โหสตาร์เมนองหน้าวุ้นกระดูกินนะเกิดว่าพุทธลูกกินนะนิ่มหนาโคตรพ่อของพุทธนิ่มอะไรเงี้ยขนาดใส่บาตรสตาร์เมนองมาถ่ายทำบุญตัวยังไปยิ้มเล็กใจพับใจแฟนของพ่อพุทธตนบุญกุศลแล้วการสร้างบุญสร้างกุศลบุญงามโมตีสตาร์เมนองหลังเป็นการกระทำเพื่อเลื่อยความจำเรื่องต่างการเลือกตามมีการเสียสละตัวความจริงของแรงบ้างคนกินตามสตาร์ตั้งใจพอใหญ่ขึ้นมาหอมธรรมะสัมยอนนี่เป็นเจ้าภาพการทำการเทศมองมองนั่งมองนี่ลองพ่นประกาศชื่อโคพ่นหอมไปเกณฑ์กับตั้งโคพ่นมือไปเกณฑ์บูชาโคผู้ขันเกณฑ์ท่านพ่อครูผู้ขันเกณฑ์บูชาโคมันจะไปเกิดหนุนสตาร์การตามสถานะคือการเสียสละจากของที่อยู่กับตัวเราไปหาคนอื่นไปเป็นของของคนอื่นโดยไม่มีพรหมอะไรใจเป็นการเสียสละเรามีพรหมอะไรใจเมื่อออกจากตัวเราไปแล้วออกจากกระเป๋าเราแล้วออกจากบ้านจากตองตั้งใจเรื่องของคนอื่นเป็นของคนอื่นไปแล้วเรื่องเป็นของคนอื่นก็อย่าไปขึ้นสวรรค์ไปโมโหคือเรื่องของคนละเพราะเราเกียรตินาเราเป็นบุญทุกคนศีลก็คือการรักษากายวาจาสมาธิก็คือการทำที่ใจสงบสุขเป็นลักษณะความประสงค์สุขใจมันหวั่นตั้งหวั่นตั้งคนเราบางคนจะเถียงทุกเจ้าในใจทุกเจ้าถ้าลืมมาปฏิบัติทำสมาธิเนี่ยนะวันข้ามคืนอุ้มไม่ไหวจะได้ยืมมาปฏิบัติทำเป็นวันเป็นวันมีแต่ทุกเจ้าเราก็อยู่วันโอมโต๊ะก็เอาของดีไปส่งกับวันเอาวินาทีก็เข้าเซนบาร์ทุกทีมันต้องมาเดินท้องเดินทำมาหากินอยู่มีเวลาปฏิบัติทำสมาธิเดินจงกรมได้เต็มที่ยังเข้าไปเจ้ามากเอาเวลาไหนมาปฏิบัติธรรมอื่นเจ้ามาบรรยากาศก็จะได้เข้าบ้านของข้าพเจ้ามือก็จะได้รับได้นอนหมดก็หยิบซับเตอร์ไปเปรียบคืนโอ้ก็อื่นเจ้าบรรยากาศเนี่ยเข้าไปเท่าไหร่เข้าปฏิบัติธรรมนี่เราจะกล่าวความการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่นะพอได้หมายถึงทำสมาธิวันข้ามพอได้หมายถึงการเดินจงกรมเพื่อขั้นตอนพอแค่ใช้ชีวิตหนึ่งเพื่อมีสติสองมีสัมปชัญญะสติความระลึกได้สัมปชัญญะของพุทธระลึกได้เรียกพุทธสมมติว่าเขาเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนเขาทำสิ่งนี้ไปดีหรือไม่ดีขับรถอยู่ก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้ลากขี่อยู่หงวงก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้ระดับน้องถ้ามีสติคือระลึกได้สัมปชัญญะคือพุทธระลึกได้พุทธสมมติว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเป็นบุญหรือเป็นโทษทำไปแล้วเป็นบุญทำต่อไปทำแล้วเจอโทษก่อนยัง
สิ่งที่อุ้มไปเนี่ยเกิดประโยชน์ขอเกิดประโยชน์เขาแยกแยะมีกลุ่มนี้ได้เท่ากับชีวิตมีสติมีสัมปชัญญะเมื่อมีจิตใจที่ดีงามเมื่อตาได้บุญทัศน์สิ่งกับเกิดอริสงทำสมาธิกับจิตใจสงบร่มเย็นบางคนจะตามไปน้องจะตามหลายคนที่นำความเทศความธรรมบางคนก็ยังว่านะเวลาข้าได้ตัวใดก่อนเวลาจะเสี่ยงก็ยอมเสี่ยงเชื่อไหมลองเปิดความประกาศเกมสตางค์นี่นะกับเปิดประกาศเอาสตางค์มาแจกนี่นะความรู้สึกคนมันจะเหมือนกันลองเปิดมาเกมสตางค์คนสาวนี่เนาะโอ้เก็บติ๊กติ๊กเหมือนว่าสามบาทอะไรมีปัญญานี่บอกมีปัญญาหาอะไรเก็บกันแอบจุ่มลองพูดประกาศแจกสตังค์มาแล้วคนละ200เอ๊ะตามเอา200พอกินยังอีกครับเวลาได้ก็เวลาเสียเขาจะมีความรู้สึกของเราตามนั้นมีน้องสัญญาได้ไหมอย่างว่าในบางคนให้ได้ประเด็นก่อนแล้วคนเราชอบเอาเปรียบครับชอบเอาเปรียบในสัญญาพี่น้องอายังกระตามเป็นของดีก็ไม่ต้องตกเก่าอายังออกบริเวณทุกคนเวลาไปซื้อของในกาดพี่น้องลองพ่นพรสตังค์ผิดก่อนเลยลองพ่นพรสตังค์ผิดกล้าพ่นอีนี่ยกทั้งสี่ทั้งห้ายกปริญญาไหนมาพรสตังค์ผิดต่อยของผู้บาปผู้สตังค์ลองพ่นพรตามเกินมาเลยโอ้อีนี่พรตามเกินหมดจะได้สังเกตซ่อนเราพ่นหางน้ำนอนอยู่นอกนะอย่าเอาอยู่ในนี่คือบทสตังค์พี่น้องเวลาจะได้จะเอาผู้ได้เวลาเสียพอคนเดือดปาสตาเป็นเรื่องสติสัมปชัญญะพิมพ์ใหม่คนเรามีสติสัมปชัญญะคือระลึกได้โดยตัวตนเป็นน้องสตาผู้ความนั้นไหนคนมีสติมีสติวันพอตรงไหนพ่อความที่วางตัวพ่อที่เอามาตัวสามารถควบคุมใจของเขาได้มีแม่คนนึงอยู่ในริมคนเฒ่าสตาเป็นน้องทำมาหากินอย่างกับลูกอายุนับบ้านแห้งกับหลายทำอาชีพอะไรยังเก็บหวยไม่ได้ยินนี่เขาก็สอบแต่เรียกวิ่งหวยลาวจากผู้สูงคนเก็บของพ่อพันจากผู้สูงคนหวยออกวันที่หนึ่งวันที่สองเก็บหมดแล้วเก็บหวยในสตาพี่น้องมันต้องละเอียดรอบคอบอยู่เอาเลขคนเขาเกิดมันถูกตัวเกิดในซองคนเก็บสตาคนมาครบตัวเกิดในซองมือเจ้ามือเนี่ยต้องทำทุกอย่างให้มันมีความละเอียดรอบคอบเจ้ามือสั่งไว้หลบวันนี้เพิ่งบวชทำมาเริ่มถ้าโดนตับวอนหน้ามามันปักแปลงเพราะมันสิ่งเห็นต้นหมายหวยได้ดินดังนั้นถ้าอีแม่โดนย้ำห้ามซัดทอดหนึ่งผมห้ามเอาผมไปเกี่ยวข้องถ้าอีแม่ซัดทอดหนึ่งผมผมได้ข้อข้องอีแม่ตายเจ้ามือสั่งเจ้ามือกูโอนเอาในเก็บหวยก็บอกว่าไงย้ำแม่เก็บเรียบร้อยครับมีตับวอนย้ำแม่จะทำลายนักถามเรียบร้อยเก็บผมไปได้เปอร์เซ็นต์ก็ดาวไปน้องจะทำลายนักข่าวได้เรียบร้อยพอถึงวันเก็บหวยก็คงใกล้เวลาส่งเลขส่งหวยเยอะเจ้ามือรับเงินแยกมาหรอกเลขนี้มีกี่บาทเลขนี้มีกี่หัวสตางค์ต้นจ่ายมาตะไคร้แยกเป็นพุ่มเป็นพุ่มทองสตางค์ใบซาวไปห้าสิบพันเป็นรูปเป็นตุ้มวางไว้ที่ใบลงเลขหวยก็ต้องไปโวยวางอย่างที่ก่อนจะไปส่งเจ้ามือตรวจทางเรียบร้อยดูรอบระบอกกะจะไปส่งเจ้ามือทั้งหมดทำพอดีตำรวจสมรสมาห้าอีแม่ที่ยังนั่งสรุปเนี่ยเอาตายแล้วตำรวจจะแย่งผมดีแล้วตึ๊ดอย่างเดียวเจ้ามือสั่งไว้ว่าห้ามซักทอดถึงเจ้ามือต้องทำลายหลักฐานเรียบร้อยซีกระดาษแง่ปากเกี่ยวลืมโขยน้ำไปซีกระดาษแง่ปากเกี่ยวลืมตึ๊ดนี่ที่ไหนหลักฐานเจ้ามือเปลี่ยนไปโวยหมดตายแล้วกูลืมไปชาวเรือพุ่งไปจะนำไปชาวในน้องไปโวยหมดนี่ครับขาดสติสตาร์ทนั้นถ้าคนเราสตาร์ทเป็นน้องอะไรหลังจากที่ทำอะไรฟังกรรมผีมรรคแล้วก็วิ่งมาโวยปัญญามาสู่เมืองมนุษย์ก็มาพูดมาถามมุขคนเมืองมนุษย์ทั้งหลายความโง่ประเด็นเรื่องผีมรรคประการจำมันรู้สึกเขาเดิมมันกินมันตามมันทำคนไว้หนาจะไปเรื่องวิญญาณขาดเรื่องสีเรื่องตาเรื่องภาวนาทั้งสามกายวาจาจิตใจกายที่ว่าจะดีมีสิทธิ์ที่จะดีมีธรรมทั้งสามสิ่งจิตตามจะได้ขาดอย่าเพิ่มประมาทลาสายเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องอาเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องจิตใจเป็นลักษณะเรื่องการทำบุญเพื่อความโปรดในอาศัยขยันอาศัยการทำบุญเป็นการทำให้เกิดความสบายใจ
ทำไปแล้วเกิดความอุ่นใจอิ่มใจว่าพอได้กินได้ทานผักผิดใจเก่าทั้งหมดอุ่นใจว่าควรจะได้กินได้ใจได้ทำบุญไปนะอุ่นใจว่าที่เราทำไปเนี่ยทำไปแล้วสบายใจไปแล้วถ้าผีพ่อผีแม่มาพูดแล้วกุศลเพื่อนก็ได้รับกินรับทานของมันไปอุ่นใจว่าได้กินได้ทานมาแล้วผีพ่อผีแม่ผู้มีพระคุณหลายดีใจเก่าทั้งหมดเนี่ยที่บูชาทำพระเวสสีสัตว์ทั้งหลายได้กินได้ทานได้ของผิดของการเอาไปละเพื่อนจะได้พ้นได้ไปจากที่พ้นที่ยังอันนี้สตาร์ไปเราเข้าหมู่บ้านทุกเช้าบ้านแต่ยังน้อยการทำไปนักบุญกุศลที่ทำไปด้วยใจทีวันหันต่อคนหมู่สตาร์ไปทีวันโลกสวรรค์ยันฟ้าเทวดาเต็มหัวคนอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ใกล้เขาสามารถจะทราบจะหันด้วยหูด้วยตาว่าเพื่อนมาเอาผิดของตามไปเมื่อใดอย่างไรแต่ยังน้อยความสบายใจว่าเกิดขึ้นนั้นคือบุญนั้นคือกุศลนั้นคือสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องแสดงความรู้กันคนเราเกิดมาจนถึงวันสำคัญที่สุดคือเกิดมาสร้างความดีสร้างบุญด้วยจึงได้เป็นบุญกุศลเป็นคนงามคนดีอันนั้นแหละพี่น้องสัจธรรมคือการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อเกิดสังคมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อเกิดมวลมนุษย์มนุษย์ชาติเลยว่าคนเราถึงมันแสดงพี่น้องกายดีวาจาดีมีสุขจิตใจดีงามเป็นสุขแสดงพี่น้องดังนั้นต้องมีสุขทั้งเป็นสุขในการเป็นมนุษย์เราสัมภิสุทธิ์คือการเป็นคนที่อยู่ในกรอบของสิ่งของเราโอกาสข้ามตัวนี้นำผู้นำจ่าสู่สตาเป็นน้องด้วยนำอะไรของพระองค์เอามาผู้มาจ่าโดยที่สดานโดยขยายความที่สดานเป็นน้องพอเข้าใจในสาระที่ทำมาอะไรของพระองค์ต้องการสอนคือเรื่องการสาการเสียสละเรื่องระวังสิ่งตอบแทนการสละออกจากกายจากใจของเราเพื่อไปเป็นของผู้อื่นโดยก็มีความอะไรใจก็มีความผูกความห่วงศีลคือการรักษากายวาจาให้อยู่ในกรอบของคำว่าปกติก็ไปล่วงละเมิดชีวิตทรัพย์สินสิ่งของออกไปสมาธิก็คือทำจิตใจให้สงบแล้วเกิดปัญญาสักการะก็คือความรอบรู้หูเข้าตันความดีความชั่วหูเข้าตันกิเลสตัณหาของตุกตั้งแรกแต่ไหนนั้นไปสักการะน้องคนตั้งหลายบอกว่าการรักษาศีลอิ่มตามเจริญภาวนาหยาบน้ำไปหาญาติวงสามหมู่เพศเขาได้พ้นจากเกณฑ์ทำไปตั้งแรกจากนั้นไปเพศทั้งหลายเขาต้องโมทนาสาธุเพราะคนอยู่บนโลกมนุษย์ได้กินได้ตามปฏิบัติถึงเขาเท่านั้นบุญกุศลเขาไปกำไปดูอีพระพุทธเจ้าไปเมื่อพ้นจากอิตุขึ้นสู่ที่สุดไปบุญธรรมเทศนามาลัยปวดโลกนำมาอู้มาจากต่อสตาพี่น้องในธรรมสมควรแก่กาลและเวลาขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เตสานาปริโยสานเนก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แหละนาวิธิตังกิญญาสังวรณะนาวิเศษจะมีธรรมเทศนาคำสอนของบังคมสมเรศเดสาธุสาธุสาธุพระพระธรรมเทศนาที่จบลงไปแล้วนั้นแสดงโดยท่านพระครูมณีวรรณปฏิเจ้าอาวาสวัดมณีประดิษฐ์ร้องเกิดตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ก็ได้เทศนาธรรมข้อคิดปฏิธรรมนะครับสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมเป็นที่เรียบร้อยโอกาสต่อจากนี้ไปจะเป็นการนอบน้อมประเพณจตุปัจจัยไทยธรรมนะครับการพระพุทธนาโตโมบูชาและจะได้ถวายการบูชาการเทศไทยธรรมบูชาการเทศการธรรมเราจะนั้นจะได้ตอบรองถวายต้นปัจจัยของคณะสงฆ์คณะสัทธาแต่ละหมู่วัดในตอบรองถวายที่ท่านอาจารย์ว่าประหลัดสุภกรบุญญากโปซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยอบรมประชาชนประจำตำบลศรีบัวบานครับในโอกาสนี้นะครับจะเป็นการตอบรองถวายจตุปัจจัยทายาทการพระพุทธขอการประทานาท่านพระครูวรปัญญากรเจ้าวาดวัดบรรมาในเมตตาเราถวายจตุปัจจัยทายธรรมการพระพุทธตานาโตโมบูชาขอการประทานา
ัทธาญาติโยมสาธุชนพนมมือเนื้อตั้งสัจจะอธิษฐานเราถวายจตุปัจจัยไทยธรรมกันพระพุทธเป็นพุทธาภูชาเรียบร้อยโอกาสเราจากนี้ไปจะเป็นการนอบน้อมจตุปัจจัยไทยธรรมภูชากันเต้ขอได้เชิญพระกำนันอดิเรกทิศักพระกำนันตำบลศรีบัวบานได้รอบน้อมถวายเครื่องไทยธรรมกันเต้ขอเจริญพรได้เชิญที่จะได้นิมนต์องค์เตได้เมตตาอนุโมทนาในโอกาสนี้ขอเมตตาเวลาองค์เตสักชั่วครู่นะครับขอนิมนต์และเรียนเชิญตามในมีรายชื่อนำต่อไปนี้ในน้อมถวายจตุปัจจัยไตรธรรมนะครับถามว่าวัดไหนสถานใดที่ได้ตั้งเตรียมศพปัจจัยก่อนน้อมถวายนะครับที่ท่านพระปรัชสุภกรปุญญากาโมมีอาสมด้านหน้าป้ายเลยครับเด้อคณะสงฆ์คณะสภาวัดดอนแก้วนะครับคณะสงฆ์คณะสภาวัดเสาหินตามมีรายชื่อเลยนะครับเด้อวัดบ้านม้านะครับคณะสงฆ์คณะสภาวัดบ้านม้าคณะสงฆ์คณะสภาวัดผู้ยาววัดป่าจำปูวัดหนองลมวัดดอยม่อนวัดวัดศรีบัวบานวัดโดยการวัดจำทีมดสำนักสงฆ์ห้วยใส่ขาวสำนักสงฆ์ดอยน้อยสำนักสงฆ์เด่นนกแต่สำนักสงฆ์มอดฤาษีและศูนย์เยาวชนปฏิบัติธรรมลำพูนได้ถวายที่ท่านพระปลัดสุภกรปุญญาคาโบประธานโดยอบรมประชาชนประจำตำบลศรีบัวบานเข้ามาในหน่อยครับระวังตาลูกด้านล่างเลยครับเนี่ยจะได้มาหน่อยลูกมาดึงมาละมาหันละบังหน้าเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีชมรมต่างต่างที่ว่าตำบลศรีบัวบานได้สมทบตัวเองแล้วก็มีสำนักงานเทศบาลศรีบัวบานแห่งหนึ่งต้นนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนเลยนะครับเนี่ยครับดอกน้อมถวายเข้าโดยอบรมประชาชนประจำตำบลเพื่อเป็นกองบุญสาธารณสุขข้อนะครับถวายคุณการศึกษาเพื่อแด่พระสงฆ์สามเณรกิจกรรมภายในตำบลศรีบัวบานอาเรียนเชิญพระกำนันนะครับเด้อดอกน้อมถวายในส่วนของปัจจัยนะครับสมทบกองทุนของอบต.ประจำตำบลศรีบัวบานข้าพเจ้าการนอบน้อมประเคนทุกอย่างเรียบร้อยกันพระพุทธพระธรรมและก็กองทุนอบต.แห่งตำบลศรีบัวบานเรียบร้อยต่อจากนี้ไปสหายญาติโยมใครที่มีน้ำยาข้าเกียมเตรียมน้ำยาใครก็มียาน้ำใจขอการพระราชดาโอเตเตสนาธรรมได้เมตตาปันปอนสืบต่อไปด้วยครับเนื้อยัมถาวาริวนาภูราปาริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินะเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสริจันตุสัพเพโหเรนกุสังกปาจัตโตปะนะระโสยะถามะอิโตติระโสยะนะดิเลจะในบัดนี้หมายมีเจ้าสมณะสัทธาและบุรุษสัทธาที่สองเบื้องเฟื่องฝ่ายตามไปในแต่ภายนอกภายในหมายมีคณะสงฆ์ในตำบลสี่บัวบานนำโดยหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลเจ้าว่าพระสงฆ์องค์หนึ่งผู้วัดผู้บานตามไปนอกหมายมีเพราะว่าจะเป็นพ่อกำนันในตำบลสี่บัวบานกับผู้ใหญ่บ้านในตำบลผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ประจำตำบลตลอดจนถึงทางน้องที่น้องพี่กับท่านนายกเทศมนตรีก็ดีนายกอบต.ก็ดีตลอดถึงสถาปนิบาลตามเข้าเจ้าข้าสถาปันไก่บันไก่ให้เหนือตั้งยิ่งตั้งใจเป็นบุญกุศลร่วมกับตกแห่งมายาจักทุกปัจจัยใจทุกปัจจุบันเพราะว่าจะเป็น
ำนักงานปัจจัยกองไม้ของหอมเกิดอุปโภคบริโภคตั้งไว้บูชาธรรมเทศนาครั้งนี้น้อมถึงบุญกุศลเดียวทิศไปถึงเจ้ากับนายเวรอันเคยเบียดเบียนกันมาตั้งแต่ชาติแล้วผ่านหลังคนที่เคยถึงเจ้าบุญในบุญนั้นจะเกื้อกูลบุญชีวิตเมื่อมีความเจริญรุ่งเรืองผู้ที่มาถึงสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายโดยข้ามภาพเปลี่ยนเวียนชีวิตจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่จัดแล้วก็ดีชาตินี้ก็ดีเขาเรานั้นได้บาดเจ็บล้มตายไปพูดไปเกิดแล้วก็ดียังไม่ได้พูดไปเกิดเจ้าก็ดีบุญกุศลจงให้หอดจอดเติมถึงแนวจิตตภีแนวของความที่วิญญาณของเขาเรานั้นก็ต้องจะนั่งผู้ที่ไปถึงเจ้าโหราเจ้าชะตาอันดูแลรักษาชีวิตของเราลูกอาเทวารักษาต้นไม้เจ้าที่เจ้าดินเจ้าแดนเสื้อผ้าเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อจอกเจ้าปู่ครองครองหนองบึงสำพระเวสีวิญญาณได้รอดผีไตห้าไตโมงขับกินกอกินน้ำถนนของข้าวของตังผีเพียงทั้งหลายอันเคยบอกส่วนบุญเอาเรานั้นอยู่ใกล้ไปวันใดจนได้มารับทราบปัจจัยอนุโมทนาภาพคุณภาพกุศลแม่ได้รับแล้วจงลดละสู่มาโต้ขอเพื่อจองเวรมาเพื่อจองกรรมขอเต้าคณะขอเพื่อผ่านโชคผ่านใจเป็นมังคละเพื่อเจ้าสมณะสถาและบูรสถาภูมิภูมิธรรมจงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนโชคดีมีใจนั้นจุจะมีทรัพย์ปีนิโยวิวัจจันทุกสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวะตุลตารายโยสุขีตีกายุปุขภะอาภิวาทานสิริสนิจพุทธาปัญญาอินโนจตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะละสาธุขับขโยมเนคเนอร์โซเฟอร์พ่อน้อยพ่อนางช่วยกันลำเลียงสตุยังบุญในส่วนของเครื่องเทียธรรมบูชากันเต็มนะครับหลังจากนั้นวันนี้เราจะได้แผ่กุศลเนื้ออิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังสีลากัมมังนาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินจิโกสารังกัมมังตัมมังสัพเพหิกาตัมปุญญังโนสุตันโตพนโตเยเทวะอาสาปิงคาเนอาติกาตาหิคังสัตตาหุนโตสัพเพสัตตาสุขิอัตตานังปาริอาลันตุมาตาปิตาโลสุขิโตโตขาปามุจจันโตสัพเพยัตตากะสุขิมขาปามุจจันโตสัพเพอัญญาตากะสุขิตาหุนโตขาปามุจจันโตสัพเพปิสัจจะสัพเพยัคขาสัพเพเปตาจะสุขิมขาปามุจจันโตสัพเพนัคขตาสุขิตาหุนโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพเทวังทุกขาปามุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนขาปามุจจันโตสัพพสัมปติโยสัพพิจันทุกโววันตามิพุทธังสัพพเมวะโทสังฆามันตามิมันเตวันตามิธัมมังสัพพเมวะโทสังฆามันตามิมันเตวันตามิสังฆังเมวะโทสังฆามันตามิมันเตวันตามิคารุปัชฌายาจาริเยเทวะโตสังฆามาธาเมภันเตวันตามิกัมมาธานังวะโตสังฆามาธาเมภันเตวันตามิอาลัมเมภาทัสสีมังโตสังฆามาธาเมภันเตวันตามิเอติยังทานิสุปฏิทิตาสาลิลาธาตุโยมหาโพธิโค
พุทธาโลปังสัทธานังพระโลกิเทวะโลกิพรหมโลกิจัมปุริเปลังกาทิเปธาตุโยเกสะธาตุโยอะระหันเจดียังพันธาปุติงจะตุลาสิติสหัสเสธัมมะกันเทถ้าเจดียันจะอาหังวันตามิสาพะโสวันตามะมหาเทระพระพ่อท่านพระครูบรรพตธรรมคาวรลองเจ้าคณะตำบลศรีประบาลวัดดอยกาเนื้อวันตามิพันเตสปังอาปาลาธรรมพามาธรรมเมพันเตมยาปุญญาสามินาอาตุโอทิตาพังสามินากัตตังปุญญาสาธุสาธุอาตุโอธรรมิสาธุครับในการจัดกิจกรรมธรรมสัญจรขอนิมนต์นะครับตัวแทนของแต่ละวัดได้รวบรวมปัจจัยส่งมอบคือทางประธานอบต.เลยนะครับเดี๋ยวรวบรวมแต่ละต้นนะครับในโอกาสนี้กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถระทูตเถระอนุโมทนาครับบรรดาพ่อแม่สหายญาติโยมคำที่สองคณะศพคณะสหายศรีบัวบานนะครับก็เก็บกันเต้นใส่เออก็เก็บกันเต้นใส่นี่ก็ย่ำขอพายุใส่นี่ครับใส่นี่ย่ำกรรมการได้ช่วยกันลดปัจจัยยอดกันเต้นกันทำหรือกันเด้อครับคำที่สองคณะศพตำบลศรีบัวบานจะครับเพื่อนเพื่อนกันไปที่วัดทุ่งยาวในวันที่7กันยายน2567ตรงพระวันเสาร์นะครับเด้อเดือนหน้านี้จะไปที่วัดหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลที่วัดผู้ยาวนะครับในวันที่7กันยายน2567ตามแนวเดิมพ่อแม่สังฆาญาติโยมคณะสงฆ์คณะสหายได้รับทราบแต่กราบขอบพระคุณท่านพระครูพระดีวรปฏิเป็นอย่างสูงยิ่งด้วยเมตตาธรรมแสดงพระธรรมเทศนาเรียบร้อยขอบคุณพี่น้องทุกท่านท่านอาภัยที่จะห่วงกินทองการอุทิศแด่หลวงพ่อพระนิการบุญโสพระจิตโตกราบตั้งแต่100วันวันนี้ไปจนถึงวันประชุมเพลิงศพปลายปี68ประมาณราวๆเดือนพฤศจิกายนค่ำคืนนี้อยู่ที่มีแต่ความสุขไปเพื่อมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับตอนนี้ไปพระด้านจับจ้อยจับซอนะครับจะได้จ้อยซอปันปอนถึงกับสหายญาติโยมสืบต่อไปเด้อ